ถึงว่าการจัดเก็บกระทงในปีนี้แล้วดูปริมาณเป็นยังไงบ้างครับในปีนี้ครับในปีนี้รู้สึกกระทงมันจะน้อยกว่านะครับหรือว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็น่าจะพอๆปีที่แล้วนะครับก็คือปีนี้เนี่ยอาจจะประกอบกับหนึ่งเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหรือว่าเป็นการรณรงค์ที่ค่อนข้างได้ผลของทางราชการก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยร่วมมือกันหนึ่งครอบครัวหนึ่งกระทงมาเป็นคู่ก็หนึ่งกระทงอะไรประมาณนี้นะครับก็ทำให้ปริมาณกระทงในปีนี้เนี่ยน้อยกว่าปีที่เยอะที่สุดแต่ก็น่าจะพอๆปีที่แล้วนะครับประมาณสักเท่าไหร่ครับปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ80-100ตันนะครับก็คงไม่มากเป็นที่มากที่สุดนะครับอาจจะเป็นอีกสาเหตุนึงก็คือด้านท้ายหรือตลอดลำน้ำแม่ปิงเนี่ยวันนี้เนี่ยก็แต่ละจุดก็จะมีการจับประเพณีลอยกระทงเป็นจุดก็ทำให้การแบ่งเบาเรื่องของคนที่มาออในเขตเมืองเนี่ยน้อยลงด้วยนะครับมาเลย